บาร์เทนดี้ชงปันเทกสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำน้ำชานมเย็นไข่มุกนะคะไซส์แก้ว22ออนซ์ค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะน้ำชาแดงค่ะนมข้นจืดนมข้นหวานน้ำตาลทรายแล้วก็ไข่มุกค่ะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนอื่นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ1ช้อนโต๊ะพูนๆนะคะตามด้วยน้ำชาแดงค่ะเติมไปจนถึง4ออนซ์นะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะจากนั้นใส่นมข้นหวานค่ะไปที่30 ml นะคะตามด้วยนมข้นจืดนะคะ30 ml เช่นกันค่ะคนอีกครั้งนะคะนำไข่มุกใส่แก้วนะคะแล้วก็ตักน้ำแข็งค่ะราดนมเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะชานมเย็นไข่มุกค่ะสไตล์บาร์เทนดี้ชงปันเชกถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านข้างด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ